หน้า43หน้า43ค่ะเปิดมาแล้วค่ะอ้าวอ่านคุณครูให้นักเรียนอ่านในใจอ่านจิตที่ควรพัฒนาจิตสาธารณะอ่านในใจเดี๋ยวให้ตอบคำถามวันนี้ใครไม่ได้หยิบหนังสือมาก็ดูกับเพื่อนก่อนนะคะเพื่อนแบ่งให้เพื่อนดูด้วยใครไม่ได้นำหนังสือมาเวลานักเรียนอ่านหนังสือนักเรียนนั่งตัวตรงค่ะเอาใหม่นั่งตัวตรงนั่งตัวตรงปฏิบัติตามที่คุณครูบอกค่ะนั่งตัวตรงใครยังไม่ตรงก้มศีรษะลงไปนิดหน่อยนิ้วไม่ต้องชี้ไปตามตัวหนังสือมือขวาเตรียมที่จะเปิดหน้าต่อไปค่ะเท่านั้นแหละอ่านใครไม่อ่านเนี่ยคุณครูจะถามคนที่ไม่อ่านนะคะเอาล่ะส่วนใหญ่หลายคนอ่านจบแล้วทีนี้นักเรียนอ่านตรงช่องสีในวงกลมสีฟ้าเนี่ยพร้อมๆกันนะคะต้นทางปลายทางอ่านพร้อมๆกันในช่องสีฟ้าในหนังสือของนักเรียนจิตสาธารณะเป็นจิตที่พัฒนาแล้วนี่นะอ่านพร้อมกันเริ่มจิตสาธารณะเป็นจิตเกิด
ำอย่างไรจึงจะทำให้ประเทศไทยของเราสงบสุขคนในชาติต้องทำไมคะต้องมีจิตสาธารณะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมจิตสาธารณะเราสามารถฝึกได้ไหมได้นะคะได้อะตอนนี้ทุกคนเก็บหนังสือใส่ใต้โต๊ะเก็บนะคะเอาละเดี๋ยวคุณครูให้ตอบคำถามเดี๋ยวครูต้องถามนายคนนี้จ้องไว้นานแล้วค่ะนายอะไรเอ่ยนั่งชัยอะไรนะชัยวัฒน์อ้าวนะสี่หนุ่มนั่นแหละเดี๋ยวครูต้องถามอ้าวเพื่อนอ่านคำถามนายชัยวัฒน์เป็นคนตอบอ้าวคำถามถามอ่านพร้อมๆกันหนึ่งนักเรียนเคยทำประโยชน์อะไรให้กับส่วนรวมบ้างนายชัยวัฒน์เคยทำประโยชน์อะไรให้กับโรงเรียนบ้างตอบเก็บขยะถ้าหนูจำไม่ได้แสดงว่าหนูไม่เคยทำถ้าทำต้องตอบได้เคยทำประโยชน์อะไรให้กับส่วนรวมบ้างเคยทำประโยชน์อะไรให้กับส่วนรวมบ้างเคยทำอะไรคะเคยทำประโยชน์อะไรให้กับส่วนรวมบ้างเคยไหมไม่เคยเดินเข้ามาในโรงเรียนเคยเก็บขยะบ้างไหมคะเคยครับเคยอยู่ในห้องนี่เห็นห้องมันรกๆเคยหยิบไม้กวาดห้องบ้างไหมคะเคยถ้าเคยถามว่าอันนั้นคือทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมใช่ไหมใช่ไหมใช่อ่ะส่งไมค์มาต่อเคยทำประโยชน์อะไรให้กับส่วนรวมบ้างเคยไหมไม่เคยทำอะไรเลยอ่ะส่งไมค์มาข้างหน้าสายป่านสายป่านเคยทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมบ้างไหมคะเคยค่ะเคยค่ะหนูเคยทำอะไรคะช่วยเก็บขยะค่ะเก็บขยะไม่จำเป็นว่าต้องในโรงเรียนอย่างเดียวก็ได้นะทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมอ่ะหนูเคยเก็บขยะแล้วทำอะไรอีกแล้วก็ช่วยปลูกต้นไม้เคยไหมคะไม่เคยอ้าวแสนเคยทำประโยชน์อะไรให้กับส่วนรวมบ้างคะกวาดห้องเรียนค่ะกวาดห้องเรียนอะอะไรอีกเคยไปวัดกันบ้างไหมเคยเคยไปทำความสะอาดวัดอะไรพวกนี้เคยบ้างไหมคะเคยค่ะแสนเคยไหมไม่เคยไม่เคยอะหนูต่อเคยทำประโยชน์อะไรบ้างกวาดห้องเรียนค่ะกวาดห้องเรียนอะไรอีกเก็บขยะค่ะเก็บขยะวันนี้คุณครูเดินเข้ามาในโรงเรียนมีกระเป๋ามา3ลูกโอ้โหหนักมากเลยใครเคยมีจิตสาธารณะเคยไปช่วยคุณครูยกคุณครูขาหนูช่วยถือของไหมคะเคยบ้างไหมเคยอ่ะนายนะเคยทำประโยชน์อะไรกับส่วนรวมบ้างปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นไม้หนูเคยปลูกเหรอคะครับปลูกที่ไหนคะปลูกที่ชายทะเลครับชายทะเลเขามีโครงการปลูกหรือไงหรือว่าหนูไปปลูกเฉยๆปลูกกับพ่อแม่ครับพ่อกับแม่ไปปลูกป่าชายเลนกันครับโอ้โหปลูกได้กี่ต้นจำได้ไหมวันนั้นปลูกได้กี่ต้น 2-3 ต้นครับปลูกนานหรือยังนานแล้วครับป่านนี้ต้นไม้ของเรายังอยู่ไหมเนี่ยหรือว่าตายไปแล้วมันจะเริ่มเติบโตแล้วเคยกลับไปดูอีกไหมว่าไม่เคยไม่เคยดูเลยอ้าวมีใครอีกที่ใครเคยทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมบ้างยกมืออยากจะตอบอ่ะส่งมาหนูทำอะไรประโยชน์อะไรให้กับส่วนรวมเก็บขยะค่ะที่ไหนคะตามทะเลค่ะชายทะเลค่ะหนูเดินไปเที่ยวหรือว่าเขาให้เก็บหรือหนูเห็นแล้วหนูเก็บเองเดินไปเที่ยวทะเลเห็นขยะก็เลยเก็บค่ะทำไมถึงเก็บเพราะอะไรเพราะเห็นมันรกแล้วกลัวมันไหลลงทะเลทำให้ปลาตายเยอะค่ะอืม
อันนี้แหละคือจิตสาธารณะตัวจริงเลยนะคะเดินไปชายทะเลไปเห็นขยะหนูก็เก็บเพราะว่าถ้าไม่เก็บคิดว่าถ้าไม่เก็บเดี๋ยวมันก็ไหลลงไปในทะเลเดี๋ยวปลาไปกินเข้าเดี๋ยวจะทำให้ปลาตายนะคะอ่ะใครอีกสักคนหนึ่งเมื่อกี้ใครยกมืออ่ะสุดท้ายคนสุดท้ายแล้วอ่ะช่วยลุงค่ะขัดสระครับช่วยทำอะไรนะคะช่วยลุงขัดสระทำอะไรนะช่วยลุงขัดสระน้ำขัดสระน้ำทำไมจึงช่วยอ่ะว่าลุงไปเป็นยามก็เลยช่วยเขาทำคนเดียวโอ้ก็ช่วยคุณลุงทำงานนะคะเอาละค่ะอ่ะปรบมือให้กับทุกคนที่ตอบคำถามนักเรียนอย่าลืมนะใครที่ยังไม่ได้ตอบคำถามเนี่ยพอมีคำถามเนี่ยตอบตัวเองได้และในใจบางคนบอกว่าเคยทำประโยชน์อะไรตั้งเยอะแยะมากมายแต่บางคนบอกว่าไม่เคยทำเลยนะคะคนที่ไม่เคยทำเลยจิตสาธารณะเป็นจิตที่พัฒนาแล้วเยาวชนควรได้รับการฝึกอย่างยิ่งนะคะเราต้องฝึกตัวเราให้เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะและรู้จักทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมและสังคมเพื่อชาติบ้านเมืองของเราจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขนะคะคุณครูฝากไว้ด้วยนะคะในเรื่องของจิตสาธารณะค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะเรียนทั้งหมดแต่ความเคารพ